สวัสดีครับผมไอจาก AIT คลิปในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับหูฟังไร้สายในตระกูลของ Fan Edition จากทาง Samsung หากใครเคยได้ยินชื่อ Fan Edition หรือตัวย่อว่า FE เนี่ยทุกคนจะนึกออกเลยครับว่านี่คือกลุ่ม Product Line ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์แน่นๆเหมือนกับระดับ Flagship แต่มาพร้อมกับราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับสำหรับหูฟังไร้สายที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือ Samsung Galaxy Buds FE หูฟังไร้สายน้องเล็กตัวนี้นี่เองครับไปชมรีวิวกันSamsung Galaxy Buds FE หูฟังไร้สาย True Wireless ที่นำดีไซน์ DNA ของ Galaxy Buds รุ่นแรกกลับมาใช้ใหม่ครับคือเป็นหูฟังที่มาพร้อมกับ Wingtips มาให้ภายในตัวเลยทำให้เวลาที่เราใส่ใช้งานหูฟัง Galaxy Buds FE ตัวนี้ส่วนตัวแล้วผมกลับรู้สึกว่าเขาสามารถใส่ใช้งานได้กระชับมากกว่าหูฟังที่ไม่มี Wingtips ติดตั้งมาให้ส่วนตัวเคสของ Galaxy Buds FE ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมจาก Galaxy Buds 2 Galaxy Buds 2 Pro ครับคือมีหน้าตาดีไซน์เหมือนกันเป๊ะครับเราสามารถใช้งานเคสอุปกรณ์เสริมของ Galaxy Buds 2 Galaxy Buds 2 Pro มาใช้ใน Galaxy Buds FE ตัวนี้ได้เช่นกันทำให้เวลาถ้าเกิดเราต้องการเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆมาใช้กับหูฟังตัวเนี้ยเลือกซื้อได้ง่ายครับเพราะว่าอุปกรณ์เสริมมีให้เราเลือกเยอะมากเคสมีให้เราเลือกเยอะมากๆครับส่วนพอร์ตการชาร์จนะครับ Galaxy Buds FE ตัวเคสมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จเป็นแบบ USB Type C ผิวสัมผัสของตัวเคสจะเป็นผิวแบบมันเงานะครับจะแตกต่างจาก Galaxy Buds 2 Pro ที่ผมใช้อยู่ที่จะเป็นผิวแบบด้านๆมีความน่ารักเหมือนเป็นขนมมากกว่าเป็นหูฟังอ่ะไอตัว Galaxy Buds 2 Pro นะก็มีดีไซน์ที่แตกต่างกันในเรื่องของผิวด้านกับผิวมันเงานะครับในด้านของคุณภาพเสียง Galaxy Buds FE ตัวเนี้ยคุณภาพเสียงเขาค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นโทนกลางๆคือมาครบทุกรสเลยไม่ถึงขั้นแฟลตนะคือเสียงทุกย่านเนี่ยคือมาหมดเลยกับไดรเวอร์ขนาด12มิลลิเมตรลำโพง1ทิศทางให้เสียงค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นการแยกเสียงเครื่องดนตรีเสียงนักร้องเราสามารถฟังรับรู้ได้อย่างชัดเจนผ่าน Galaxy Buds FE ตัวนี้และเวลาที่เราใช้งาน Active Noise Cancelling นะครับหลายๆค่ายเนี่ยสิ่งที่เราเจอปัญหาก็คือในเวลาที่เราใส่ฟังเพลงอยู่นะครับเปิดโหมด Active Noise Cancelling เนี่ยคุณภาพเสียงที่ได้มันดีมากๆค่อนข้างดีเลยแต่พอเวลาที่เราปรับเป็นโหมด Ambience หรือปิด Active Noise Cancelling เนี่ยคุณภาพเสียงที่ได้ของตัวหูฟังมันจะหายไปซึ่งข้อสังเกตตัวนี้เป็นสิ่งที่เจอในหลายๆหูฟังหลายๆรุ่นมากๆครับแต่สำหรับ Galaxy Buds FE ที่เป็นหูฟังในเรทราคาไม่เกิน 4,000 บาทตัวนี้สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยคือไม่ว่าเวลาที่เราจะเปิดหรือปิดหรือใช้งาน Ambient ก็ตามนะครับทั้ง3แบบเนี่ยคุณภาพเสียงออกมาค่อนข้างที่เรียกได้ว่าดีเหมือนกันเป๊ะเลยครับเสียงดีจริงๆโอเคในส่วนของคุณภาพเสียงเนี่ยผมค่อนข้างที่จะประทับใจในตัว Galaxy Buds FE ครับเรามาดูในส่วนของไมโครโฟนกันต่อGalaxy Buds FE นะครับเขามาพร้อมกับไมโครโฟนข้างละ3ตัวครับนั่นเท่ากับว่าซ้ายขวามีไมโครโฟนทำงานร่วมกัน6ตัวเลยและเวลาที่เราใช้ในการคุยสนทนานะ Samsung เขาก็มี AI Learning Technology เข้ามาช่วยครับนั่นก็คือ Deep Neural Network ครับซึ่งเจ้า AI ตัวนี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนแล้วก็ทำให้เสียงที่เราใช้ในการคุยสนทนามีความคมชัดมากขึ้นครับเวลาที่เราไปใช้งานในนอกสถานที่และมีเสียงรบกวนตัวนี้ Galaxy Buds FE ก็สามารถเอาอยู่ได้เพื่อเวลาที่เราจะคุยประชุมนอกสถานที่ก็ตามเนี่ยหูฟังตัวนี้จะเอาอยู่กับเราแน่นอนและเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่นะตอนนี้ก็เป็นเสียงที่อัดด้วย Galaxy Buds FE อยู่นะตอนนี้นะครับเสียงเป็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับว่าเฮ้ยเสียงถูกใจคุณไหมแต่ผมคิดว่าผมถูกใจนะทั้งเรื่องของเสียงและไมโครโฟนเลยส่วนคำสั่งการใช้งาน Galaxy Buds FE ตัวนี้นะครับเขามีคำสั่งในการใช้งานอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คำสั่งครับคำสั่งแรกก็คือการแตะ1ครั้งสำหรับการแตะ1ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงส่วนการแตะ2ครั้งนะครับจะเป็นคำสั่งในการเปลี่ยนเพลงไปด้านหน้าครับส่วนการแตะ3ครั้งจะเป็นคำสั่งในการย้อนกลับมาฟังเพลงที่เราเคยฟังอยู่นะครับและคำสั่งสุดท้ายจะเป็นคำสั่งที่เราสามารถ adjust ตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมได้ครับนั่นก็คือคำสั่งการแตะค้างสำหรับการแตะค้างคำสั่งเบื้องต้นจะเป็นการสลับการใช้งานกันระหว่าง Active Noise Cancelling กับ Ambient Mode สำหรับแบตเตอรี่การใช้งาน Galaxy Buds FE ตัวนี้นะครับเขาสามารถฟังเพลงได้ยาวนานต่อเนื่องสูงสุด8ชั่วโมงครึ่งนะครับหากเราปิดการใช้งาน Active Noise Cancelling นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดการใช้งาน Active Noise Cancelling สามารถฟังเพลงได้ยาวนานต่อเนื่องสูงสุด6ชั่วโมงและถ้าเกิดเรานำมาชาร์จร่วมกับตัวเคสนะครับเวลาที่เราฟังเพลงแบบ ปิด Active Noise Cancelling Galaxy Buds FE ตัวนี้สามารถฟังเพลงได้ยาวนานต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่30 ชั่วโมงครับส่วนการเปิดใช้งาน Active Noise Cancelling สามารถฟังเพลงชาร์จร่วมกับตัวเคสได้ยาวนานสูงสุดอยู่ที่ 21 ชั่วโมงครับนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดในการใช้งาน Galaxy Buds FE ตัวนี้ทั้งเรื่องของคุณภาพเสียงไมโครโฟนและก็แบตเตอรี่แต่ความเจ๋งของ Galaxy Buds FE ตัวนี้จะทำให้การใช้งานของเรามีความสะดวกมากขึ้นครับด้วยฟีเจอร์ที่เรียกว่า Auto Switch จากทาง Samsung ซึ่งการใช้งาน Auto Switch ของ Galaxy Buds FE ตัวนี้จะทำงานแบบว่าอัตโนมัติเลยเวลาที่เราใช้งานกับอุปกรณ์ Galaxy Device ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ต Device นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยฟังเพลงบนสมาร์ทโฟนอยู่แต่ต้องการย้ายไปเสพสื่ออื่นๆที่ต้องการใช้เสียงผ่านแท็บเล็ตนะครับเจ้าตัว Galaxy Buds FE จะทำการ Switch Auto เลยครับสลับจากสมาร์ทโฟนของเราไปที่แท็บเล็ตของเราแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่หน้าตั้งค่าไปที่ตัว Bluetooth และกดเชื่อมต่อ Device นะครับอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราและฟีเจอร์สุดท้ายจะถูกใจสายคนขี้ลืมแบบผมหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นคนขี้ลืมและกลัวของหายนะครับนี่คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Find My Earbuds ครับฟีเจอร์ Find My Earbuds เนี่ยก่อนหน้านี้อยู่ใน Galaxy Buds 2 Series ที่ผมใช้อย่าง Galaxy Buds 2 Pro มันเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างประทับใจครับเพราะว่าเวลาที่เราลืมว่าเราเอาหูฟังของเราเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยเราสามารถใช้ฟีเจอร์ Find My Earbuds ตามหาหูฟังของเราได้ผ่านแอปพลิเคชัน SmartThings Find จากทาง Samsung ครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยจะขึ้นเป็นแผนที่ให้เราดูผ่านมือถือได้เลยว่าตัวหูฟังของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถเดินไปหาได้ซึ่งการเชื่อมต่อการค้นหากันระหว่างสมาร์ทโฟนกับหูฟังไร้สายนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อกันผ่าน Bluetooth 5.2 ระยะทางที่เราสามารถค้นหาได้เนี่ยก็คือเป็นระยะที่ไม่เกิน10 เมตรครับและในเวลาที่เราเดินเข้าใกล้ตัวหูฟังแต่ว่าเรายังคงหาไม่เจออยู่เนี่ยเราสามารถกดให้ตัวหูฟังเปล่งเสียงดนตรีออกมาเพื่อที่เราสามารถเดินค้นหาไปเจอหูฟังของเราได้เช่นกันครับฟีเจอร์ Find My Earbuds เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆครับเวลาที่เราลืมว่าเราวางหูฟังไว้ตรงไหนเราสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ค้นหาตามหาแบบว่าดูผ่านแผนที่และก็ให้เขาเปล่งเสียงดนตรีออกมาคือมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรามากๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ขี้ลืมหรือไม่ขี้ลืมก็ตามมีติดตัวเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเพอร์เฟกต์จริงๆครับส่วนการเชื่อมต่อต่างๆของ Galaxy Buds FE นะครับด้วยความที่เขาเป็นหูฟังไร้สาย True Wireless เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth 5.2นั่นเท่ากับว่าทุกอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป Windows macOS Linux OS Chrome OS ก็สามารถใช้งานได้หรือจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS Android OS หรือแม้แต่ Harmony OS ก็สามารถใช้งาน Galaxy Buds FE ตัวนี้ได้เช่นกันครับแต่เรื่องของการเชื่อมต่อและการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆในการตั้งค่าปุ่มการใช้งานตั้งค่าจูนเสียงต่างๆของตัวหูฟังหรือการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตนะครับ Galaxy Buds FE ตัวนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Android OS ที่มาพร้อมกับ Google Mobile Services ด้วยเพราะว่าเราต้องติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Galaxy Wearable ในการใช้งานครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ใน Galaxy Store กับ Google Play Store เท่านั้นครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่า Galaxy Buds FE ตัวนี้เป็นหูฟังที่เหมาะสำหรับ User สาย Android โดยเฉพาะมากกว่าเพราะว่ามีแอปต่างๆมีฟีเจอร์ต่างๆในการใช้งานที่เพียบพร้อมมากกว่าการใช้งานกับระบบปฏิบัติการอื่นๆอย่าง iOS หรือ Harmony OS ครับสำหรับรีวิว Samsung Galaxy Buds FE ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครสนใจนะ Galaxy Buds FE ตัวนี้มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 3,390 บาทและโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้นะครับรับส่วนลดเพิ่ม 30% เมื่อซื้อ Galaxy Buds FE ร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ร่วมรายการจากทาง Samsung ครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ